ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแต่ลูกค้าก็พึงสานะครับเติมน้ำได้ด้วยหม้อที่สองหม้อที่สองวันนี้ขายดีขายดีทุกวันหม้อสองนี่ครับบรรยากาศผมมาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับนี่ยังลงหม้อที่สองแล้วน้ำสองเชฟจากกรุงเทพมานะครับเพื่อมาเปิดร้านแต่ร้านจากย้ายมาจากร้านเก่าบ้านศกหินนะครับมาอยู่ในที่บ้านอโพนนะครับตำบลถือใหญ่โพศิสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษหากใครได้ผ่านมาแถวนี้ก็มาแวะเวียนกันนะครับแวะชิมแวะชิมไม่ใช่แวะเวียนแวะเวียนคือผ่านเลยนะครับนี่สีสันนะครับฝีมือไม่ธรรมดาเชฟกรุงเทพนี่นะครับคือก๋วยเตี๋ยวหวานยกสดนะครับวันนั้นมาไม่ได้กินวันนี้ก็มาทานรีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนะครับมันมีไข่เลยนะพี่หวานไข่ตาหวานต้มยำไข่ตาหวานต้มยำไข่ตาหวานมีไก่กับหมูนะนะครับสั่งเหมือนกันนี่คือเส้นหมี่ต้มยำครับเส้นเล็กต้มยำนะแต่11โมงครึ่งแล้วก็ลั่งจ้ะบ่ายสองครึ่งเราปรุงก่อนนะครับเลยค่ะตัวยำทำอยู่จ้ะจ้ะไม่เป็นไรจ้ะลูกค้าเยอะสวัสดีครับกับรายการคุ้มเฟื่องเรื่องอร่อยนะครับวันนี้มาร้านพี่หวานคุณเดียวจะสดอีกแล้วนะครับเมื่อวันเปิดร้านวันที่13มกรามาแล้วหมดไม่ได้กินนะครับวันนี้ก็ตั้งใจมาทานแล้วก็บอกรสชาติท่านผู้ชมวันนั้นยังไม่ได้บอกรสชาติบอกแค่ว่าสถานที่ตั้งใหม่วันนี้ก็มาบอกถึงรสชาตินะครับวันนี้ก็สั่งเส้นเล็กต้มยำแต่ว่าได้บะหมี่มาก็เมื่อกี้ลูกค้าเยอะแม่ค้างงก็เลยไม่เป็นไรก็กินได้กินได้ครับเหมือนกันเคี้ยวง่ายด้วยเส้นหมี่เดี๋ยวมีลูกค้าเยอะมากเลยต้องรอลูกค้าซาซาดีก็ลงลงนี่บ่ายสองกว่าแล้วก็ยังขายดีอยู่พี่หวานบอกเปลี่ยนน้ำที่สองละเติมน้ำไม่ใช่เปลี่ยนเติมน้ำหรือว่าขายดีนะครับเปิดตัวมาดีนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อเก่าแต่ร้านใหม่นะครับเพราะว่าชื่อเสียงของพี่หวานย่านภูสิงห์สุวรรณนี่ก็มีคนรู้จักเยอะมากเลยจากร้านที่บ้านสุขินนะครับเป็นร้านออนไลน์หวานโภชนาแล้วก็นี่ครับมาหวานก๋วยเตี๋ยวยกสด3ร้านนะครับต่อไปก็ไม่รู้จะหวานอะไรนะครับเพราะว่าต้องพัฒนาเป็นแบบกับข้าวกับปลาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจรอให้พี่หวานอยู่ตัวแล้วก็กลับมาทำกับข้าวให้เรากินแบบนี้นะครับมีทั้งแฟนคลับรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กเนี่ยมานั่งรอเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเริ่มต้นที่30บาทนะครับก๋วยเตี๋ยวพี่หวานจะถึง50แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยน่องไก่น่ากินนะครับน่องไก่มีก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูมีลูกชิ้นเนื้อด้วยมีไหมมีมากกินเนื้อเพิ่มกินเนื้อด้วยเดี๋ยวเราขออนุญาตชิมรสชาตินะครับต้มยำลูกชิ้นพี่หวานใช้ลูกชิ้นอะไรนะลูกชิ้นหมูจ้ะลูกชิ้นอะไรนะชื่ออะไรนะโกเด้งค่ะลูกชิ้นหมูโกเด้งนะครับของพี่หวานใช้ลูกชิ้นหมูโกเด้งแล้วก็เนื้อโกเด้งนะครับนั่นแน่อร่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสแต่ไม่มีน้ำตกนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระไก่มะระเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแล้วก็แต่ไม่มีน้ำตกมีไก่มะระแล้วก็มีต้มยำนี่เราสั่งต้มยำต้มยำมีหลายเมนูนะครับยกสดยกสดนี่ที่ไปที่มาก็คือว่าอร่อยจนสดหมดถ้วยครับอันนี้ก็เราก็จะมีกลิ่นถั่วหอมถั่วหอมดีถั่วเองเส้นหมี่ก็นุ่มลูกชิ้นแน่นเลยลูกชิ้นเป็นเนื้อนะค
ันนี้เป็นเนื้อนะครับเราสั่งมาฉาบ3อันนี้เนื้อแบบแห้งน้ำมันแห้งน้ำมันเหรอขอเส้นเล็กขอไปนะครับถ้าเรากินเส้นนี้แล้วก็เลยกินเดี๋ยวมันจะอิ่มเกินสั่งแห้งก็เพิ่มน้ำซุปนะครับน้ำซุปครับน้ำนี่พอดีอยู่น้ำพอดีเราก็แต่ว่าเราชอบเปรี้ยวหน่อยแล้วก็เติมน้ำซุปแค่นั้นเองแล้วเพิ่มความรสชาติที่เราชอบใช่เราเพิ่มรสชาติตอนเราชอบแต่ว่าเส้นเนี่ยนุ่มหนุนดับแล้วก็เส้นนุ่มแล้วก็ลวกเส้นได้พอดีนะครับไม่เขาเรียกอะไรไม่เละเกินพี่หวานเขาเรียกกากหมูก็เรียกหนังหมูแคบหมูทำเองแคบหมูแคบหมูกากหมูใหญ่ใหญ่ทำโตๆแคบหมูทำเองนะครับร้านนี้แล้วก็ถั่วคั่วเองกินไปเราไม่ต้องปรุงเยอะน้ำมันน้ำซุปมันได้อยู่แล้วคือมันหอมหอมแบบอะไรเนี่ยเขาเรียกมันกลมกล่อมอ่ะนะมันไม่ต้องปรุงเยอะแยะใส่นิดเดียวใส่ตามความชอบของเราค่ะเส้นก็ดีหมูก็นุ่มชิ้นก็แน่นคือพี่หวานเลือกใช้วัสดุที่ดีนะครับแต่ไม่ได้ออกรสหวานนะครับไม่เหมือนชื่อนะครับออกรสพอดีแล้วก็อร่อยนะครับน้ำซุปถ้าชอบหวานชอบเค็มชอบเปรี้ยวก็เติมไปแต่ว่าผมว่าเติมแต่งนิดหน่อยเนาะใส่พริกนิดนึงว่าเดี๋ยวเผ็ดก็ใส่พริกนิดนึงก็อร่อยแล้วครับอร่อยครับแนะนำนะครับให้กันเลยเถอะอันนี้แบบแห้งนะครับนี่แบบแห้งเป็นลูกชิ้นเนื้อนะครับนี่ครับสั่งมา3เลยเบิ้ลเบิ้ลอย่าลืมนะครับหากอยากกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับเป็นที่บ้านตะโกนนะครับตะบนพื้นใหญ่ตำบลโพธิสุวรรณจังหวัดเชียงใหม่แวะอุดหนุนกันนะครับอร่อยสมชื่อนะครับเพราะว่าพี่หวานก็มีประสบการณ์การทำอาหารการทำกับข้าวมาตั้งแต่สมัยอยู่กรุงเทพกว่านะครับ20กว่าปีถือว่าเป็นมืออาชีพนะครับคลิปนี้ก็พามาชิมก๋วยเตี๋ยวที่ผมค้างไว้ว่าจะมาชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูได้รู้ถึงรสชาติก็พาเพื่อนมาเรียกว่าเป็นคลิปซ่อม คลิปซ่อมเพื่อพูดกับใครไว้ว่าต้องมาก็ต้องมาให้ได้นะครับตั้งใจมาทำให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ฝากร้านพี่หวานด้วยที่โพธิสวรรค์เทศบาลขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอร่อยไหมอร่อยผิดคำว่าอร่อยอยู่อันนี้แบบมันคาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ